วันนี้นะคะพลอยจะมาเป็นตัวแทนของชาวออฟฟิศสำหรับการใช้ Apple Watch ค่ะว่าใน1วันเนี่ยชาวออฟฟิศอย่างเราๆนะคะใช้ Apple Watch ทำอะไรบ้างที่ไม่ใช่แค่ดูการแจ้งเตือนหรือว่าใส่ในตอนออกกำลังกายค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ทีมงาน iMode ทำมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกกันเลยนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนที่ใช้ Apple Watch เนี่ยก็น่าจะใช้ฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะคะก็คือดูการแจ้งเตือนบน Apple Watch นั่นเองซึ่งเวลาที่มีคนส่งข้อความส่งไลน์ส่งอะไรมาเนี่ยหรือว่ามีการส่งอีเมลหรือว่าตั้งการแจ้งเตือนการประชุมไว้มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนบน Apple Watch เลยนะคะซึ่งเราสามารถยกข้อมือขึ้นมาดูข้อความได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหยิบ iPhone หรือว่าเปิด Mac หรือว่า iPad ดูข้อความนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเราสามารถตอบกลับข้อความผ่าน Apple Watch ได้เลยนะคะซึ่งใน Apple Watch เนี่ยมันเลือกได้2ภาษาก็คือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะสำหรับภาษาไทยนะคะจะเป็นฟีเจอร์ voice dictation นั่นเองก็คือการป้อนตามคำบอกเวลาเราพูดลงอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นข้อความเลยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ใช้ได้2แบบก็คือแบบ voice dictation หรือว่าเป็นแป้นพิมพ์ตอบกลับค่ะฟังก์ชันถัดมานะคะก็คือการรับสายแล้วก็โทรออกผ่าน Apple Watch ค่ะเวลาที่มีคนโทรเข้ามานะคะมันก็จะเด้งแจ้งเตือนทุกอุปกรณ์ที่เราลงชื่อเข้าใช้ Apple ID เดียวกันไว้เลยนะคะซึ่งในตัว Apple Watch เนี่ยมันก็จะมีทั้งลำโพงแล้วก็ไมค์สามารถคุยผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีปุ่ม Digital Crown ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถปรับเพิ่มลดเสียงสำหรับการคุยโทรศัพท์ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สะดวกกดรับสายเนี่ยเราก็สามารถตัดสายผ่าน Apple Watch ได้เลยค่ะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถใช้ Apple Watch โทรออกได้ด้วยนะคะในกรณีที่เราต้องการโทรแบบเร่งด่วนแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่มีโทรศัพท์อยู่ในมือเลยหรือว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรอยู่ในมือเลยก็สามารถใช้ Apple Watch โทรออกได้นะคะวิธีการก็คือเข้าไปที่แอปโทรศัพท์ใน Apple Watch เลือกรายชื่อแล้วก็กดโทรออกไปได้เลยเพียงเท่านี้เราก็สามารถคุยสายผ่าน Apple Watch ได้เลยค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะถ้าว่าใครที่ใช้ Apple Watch รุ่น GPS อยู่แต่ว่าอยู่ห่างจาก iPhone เกินระยะที่กำหนดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกดโทรออกได้เพราะว่าการเชื่อมต่อก็จะถูกตัดออกไปนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นเซลลูล่าเนี่ยก็สามารถกดโทรออกได้เลยแม้ว่า iPhone จะอยู่ห่างจากตัวเราค่ะต่อมานะคะเวลาที่เราเดินไปประชุมหรือว่าเดินไปนั่งเล่นในห้องนั่งเล่นบนโซฟาแล้วพก iPad หรือว่า iPhone ไปด้วยแล้วก็ลืมไว้แล้วเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถใช้ Apple Watch ในการค้นหาอุปกรณ์ของเราได้ค่ะวิธีการก็คือเรียกใช้ Siri นะคะแบบนี้ค่ะสวัสดี Siri iPhone ของฉันอยู่ไหนตอนนี้นะคะ Apple Watch มันก็กำลังค้นหา iPhone ของเราอยู่ค่ะถ้ามันเจอแล้วนะคะ iPhone ของเราก็จะส่งเสียงขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่มันก็จะสั่นแบบนี้ไม่ใช่แค่ iPhone แต่ว่าเราสามารถค้นหา iPad หรือว่า MacBook ได้ถ้าว่าเราไปลืมเอาไว้ในห้องครัวหรือว่าห้องนั่งเล่นบนโซฟาอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ Apple Watch ในการค้นหาอุปกรณ์ของเราได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังใช้ Siri ในการโทรออกหาคนอื่นได้ด้วยค่ะเวลาที่มือเราไม่ว่างหรือว่าถือของอยู่แล้วก็ต้องการโทรด่วนเนี่ยก็สามารถใช้ Siri บน Apple Watch โทรออกได้เลยนะคะวิธีการสั่งก็คือแบบนี้ค่ะสวัสดี Siri โทรออกหาพี่มิวนี่มันก็จะขึ้นโทรออกหาพี่มิวแบบนี้เลยค่ะแน่นอนว่าชาวออฟฟิศอย่างเราๆนะคะก็ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาโฟกัสงานทั้งวันจนบางทีเนี่ยก็อาจจะลืมลุกออกไปเดินยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือว่าอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะซึ่งใน Apple Watch เนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์แจ้งเตือนการยืนด้วยเขาก็จะแจ้งเตือนทุกๆ50นาทีถ้าเราเปิดแจ้งเตือนไว้เนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เราลุกออกมายืนเดินไปเข้าห้องน้ำหรือว่าเดินออกไปยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมานั่งทำงานต่อได้ค่ะส่วนตัวพลอยแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่นั่งหน้าจอคอมนานๆแล้วบางทีเนี่ยก็ลืมเวลาถ้าได้ Apple Watch มาช่วยกระตุ้นให้เราออกมายืนเนี่ยก็จะทำให้เราได้ยืดเส้นยืดสายมากขึ้นค่ะส่วนวิธีการเปิดแจ้งเตือนนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอป Watch บน iPhone ค่ะแล้วก็เลือกที่กิจกรรมนะคะแล้วก็เลื่อนเปิดเตือนให้ยืนแบบนี้มันก็จะแจ้งเตือนเราทุกๆ50นาทีเลยค่ะนอกจากตั้งแจ้งเตือนการยืนแล้วนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องตั้งแจ้งเตือนพักเบรกจากการทำงานด้วยนะคะหากว่าเรานั่งทำงานอยู่ทั้งวันตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าหมกมุ่นเกินไปเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะคะโดยใน Apple Watch เนี่ยมันก็จะมีแอปนับนาฬิกาถอยหลังนะคะเราสามารถใช้แอปนี้ในการตั้งเพื่อให้เราพักเบรกจากการทำงานได้ค่ะซึ่งในแอปนี้เนี่ยมันก็จะมีเวลาให้เราเลือกเลยว่าเราจะตั้งกี่นาทีอาจจะ
ตั้งเป็นทุกๆ1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากเข้ามาตั้งแจ้งเตือนบ่อยๆนะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่านาฬิกาปลุกได้นะคะซึ่งในแอปนี้เนี่ยมันสามารถตั้งค่าปลุกซ้ำได้ว่าเราต้องการให้มันปลุกวันไหนถึงวันไหนเวลาไหนเป็นประจำทุกวันนะคะอย่างสมมติว่าพลอยทำงาน 9:00 น.ถึง 17:00 น.นะคะพลอยอยากจะพักเบรกในช่วงบ่ายสักประมาณ 15:00 น.อย่างเงี้ยเราก็เข้าไปตั้งปลุกเลือกเวลา 15:00 น.นะคะแล้วก็เลือกปลุก 3 เป็นวันธรรมดาเนี่ยมันก็จะเลือกเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเพียงเท่านี้นะคะเจ้าตัว Apple Watch เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนทุกๆเวลา 15:00 น.ให้พลอยพักเบรกจากการทำงานออกไปเข้าห้องน้ำไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อค่ะสำหรับชาวออฟฟิศนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีสมาธิหรือว่ามีเรื่องกังวลมีความกังวลในใจเนี่ยถ้าหากว่าเราได้นั่งสมาธิในระหว่างทำงานหรือว่าก่อนการทำงานเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายลงไปได้บ้างนะคะซึ่งใน Apple Watch เนี่ยมันก็จะมีแอปสำหรับนั่งสมาธิให้เราได้จดจ่ออยู่กับตัวเองได้ด้วยค่ะวิธีการนะคะก็คือไปที่ Apple Watch แล้วก็เลือกที่แอปสมาธิตรงนี้ค่ะสีฟ้าตรงนี้แล้วเราก็เลือกที่โหมดการหายใจก็ได้นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็มันก็จะแนะนำให้เราอยู่นิ่งๆนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกเบาๆนะคะนี่สักพักนึงให้เราอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองนะคะมันก็จะทำให้เรามีสมาธิในการทำงานมากขึ้นหลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จนะคะพอครบ1นาทีแล้วนะคะเจ้าตัว Apple Watch เนี่ยมันก็จะสั่นแจ้งเตือนเราค่ะเพียงเท่านี้นะคะมันก็จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถโฟกัสกับการทำงานได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะใน Apple Watch นะคะสามารถเปิดแจ้งเตือนให้เราทำสมาธิได้ค่ะวิธีการก็คือไปที่แอป Watch บน iPhone นะคะแล้วก็เลือกที่แอปทำสมาธิค่ะแล้วก็เลือกที่อนุญาตการแจ้งเตือนนะคะอันนี้เนี่ยพลอยตั้งไว้ 9:30 น.เป็นทุกวันวันธรรมดาก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะมันก็จะแจ้งเตือนทุกๆ 9:30 น.ให้เราทำสมาธิก่อนทำงานประมาณ1นาทีค่ะซึ่งหลังจากที่พลอยได้ทดลองใช้งานมาประมาณ1เดือนนั่งสมาธิก่อนการทำงานประมาณ1นาทีเนี่ยก็รู้สึกว่ามันช่วยให้เราสามารถโฟกัสงานได้ดีตลอดทั้งวันเลยค่ะแน่นอนว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศนะคะก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับคนเยอะแล้วก็ต้องใช้ของสาธารณะร่วมกันด้วยอย่างเช่นห้องน้ำนะคะถ้าหากว่าเราล้างมือไม่สะอาดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะซึ่งใน Apple Watch เนี่ยมันก็จะมีตัวสำหรับการเปิดแจ้งเตือนล้างมือแล้วก็จับเวลาในขณะที่เราล้างมือด้วยซึ่งใน Apple Watch นะคะมันก็จะนับเวลาถอยหลังให้เราล้างมือให้สะอาดประมาณ20วินาทีค่ะในขณะที่เราล้างอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราหยุดล้างมือก่อนที่จะหมดเวลาใน Apple Watch มันก็จะสั่นแจ้งเตือนให้เราล้างมือต่อจนครบเวลานั่นเองนอกจากนี้นะคะใน Apple Watch ก็ยังสามารถเปิดแจ้งเตือนให้ล้างมือหลังจากกลับถึงบ้านด้วยนะคะประมาณ 2-3 นาทีถ้าเราไม่ได้มีการล้างมือแล้วเซ็นเซอร์ใน Apple Watch เนี่ยตรวจจับไม่ได้นะคะมันก็จะเด้งแจ้งเตือนให้เราล้างมือนั่นเองค่ะแต่ว่าเราต้องเข้าไปเปิดการแจ้งเตือนในแอป Watch บน iPhone ก่อนนะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยเข้าไปที่แอป Watch บน iPhone ค่ะแล้วก็ไปที่การล้างมือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกอนุญาตการแจ้งเตือนแล้วก็กดเปิดแจ้งเตือนการล้างมือกับนับเวลาถอยหลังขณะล้างมือค่ะอีกหนึ่งอย่างที่พลอยอยากจะแนะนำในการใช้ Apple Watch สำหรับชาวออฟฟิศอย่างเราๆนะคะก็คือเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆเนี่ยอาจจะลืมดื่มน้ำไปได้นะคะพลอยก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนโหลดแอปสำหรับการแจ้งเตือนการดื่มน้ำมาไว้ใน iPhone ของเราด้วยค่ะก็คือแอป Waterlama ตรงนี้นี่เองซึ่งเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้นะคะว่าจะให้แอปนี้เนี่ยแจ้งเตือนเราวันละครั้งหรือว่าวันละหลายๆครั้งอันนี้พลอยอยากให้มันแจ้งเตือนในทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยพลอยก็เข้าไปตั้งค่าไว้ทุกๆ30นาทีนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 17:00 น.พอ 9:00 น.ปุ๊บจนถึง 9:30 น.เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือน1ครั้งแบบนี้ซึ่งแอปนี้นะคะสามารถเพิ่มไปที่ Apple Watch ได้ด้วยนะคะวิธีการก็คือไปที่ App Watch อันนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะให้เพิ่มแอป Waterlama ตรงนี้กดติดตั้งเข้าไปพอกดติดตั้งเสร็จเนี่ยตัวแอปนะคะมันก็จะไปเด้งใน Apple Watch เลยค่ะถ้าเราติดตั้งแอปใน Apple Watch เสร็จแล้วนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือแอป Waterlama นะอันนี้ก็คือเราสามารถกดบวกเวลาที่เราดื่มน้ำลงไปได้เลยและพออยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะตั้งค่าแอปนี้ที่กลไกหน้าปัดนาฬิกาค่ะเราจะสามารถเช็คได้ว่าในตอนนี้เนี่ยเราดื่มน้ำไปครบหรือยังขาดน้ำไปเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพลอยตั้งค่าไว้แล้ววิธีการก็คือกดค้างที่หน้าปัดเลือกที่แก้ไขแล้วก็ไปที่กลไกหน้าปัดตรงนี้ค่ะนี่มันก็จะมีให้เราเลือกแอปนะนี่พลอยก็เลือกแอป Waterlama ตรงนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถเช็คได้เลยว่าในวันนี้เนี่ยเราดื่มน้ำไปเท่าไหร่แล้วค่ะ
และฟีเจอร์สุดท้ายที่พลอยอยากจะแนะนำสำหรับชาวออฟฟิศนะคะก็คือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าใน Apple Watch เนี่ยมันมีแอปสำหรับบันทึกเสียงอยู่ด้วยค่ะอย่างสถานการณ์ที่เรากำลังประชุมงานอยู่กับคนเยอะๆนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะจดโน้ตประเด็นสำคัญไว้แต่ว่าไม่สะดวกที่จะควักโทรศัพท์ขึ้นมาหรือว่าไม่มี iPad หรือว่าปากกาอะไรอยู่ในมือเลยแล้วต้องการจดโน้ตเนี่ยก็สามารถใช้ Apple Watch นะคะในการอัดเสียงในการประชุมได้นะคะแล้วเราก็เอาไปรีแคปในช่วงหลังได้เพื่อเอามาโน้ตประเด็นสำคัญไว้ค่ะและนี่ก็เป็นฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์การใช้งานอื่นๆสำหรับ Apple Watch นะคะที่พลอยเลือกเอามาแนะนำกันสำหรับชาวออฟฟิศที่ไม่ได้ใช้ดูแค่การแจ้งเตือนอย่างเดียวค่ะถ้าหากว่าใครมีฟีเจอร์เจ๋งๆอยากจะมาแนะนำกันนะคะก็เอามาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยยังไงคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ